เขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถเต็มไปด้วยความสุขเสมอไปแต่เต็มไปด้วยความรักเสมอไปทุกอย่างมันไม่ต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นคือขอแค่เป็นโมเมนต์ที่เรามีกันแล้วก็จับณช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะรอบข้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้สำคัญเลยค่ะมันสำคัญที่เรารักหนูบิวครับจริงๆส่วนหนึ่งที่เลือกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นวันที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะมันไม่ได้ความรักมันไม่ได้มีความสุขตลอดมันก็ผ่านเรื่องราวความเหนื่อยล้าแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันความรู้สึกตอนนั้นเราก็บอกว่าเราอยากจะดูแลน้องเพชรไปตลอดแล้วก็ดีใจที่มีน้องเพชรเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ขอน้องเพชรแต่งงานอยู่ด้วยกันไปตลอดได้ไหมครับSouth.
Jesus.